พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันพระกลางเดือนและก็ตรงกับวันอาทิตย์เราทั้งหลายที่เคยถือศีลอุโบสถก็ได้มาทำบุญพร้อมกันกับคณะที่มาฟังธรรมวันอาทิตย์เป็นการทำบุญร่วมกันทำให้เกิดความสบายใจทุกฝ่ายก็การมาวัดนั้นเรามาหาความสบายใจมาศึกษาเรื่องธรรมะเพื่อนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราต่อไปการมาวัดในวันอาทิตย์เดือนหนึ่งก็มี4ครั้งบ้าง5ครั้งบ้างเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะว่าผู้ที่นับถือศาสนาไม่ว่าศาสนาใดย่อมมีวันสำหรับให้คนไปสู่ศาสนสถานเพื่อทำกิจในทางศาสนาเรียกว่า7วันก็ไปกันครั้งหนึ่ง7วันไปครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าไปตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวเองว่าใน7วันที่ผ่านมานั้นเรามีความบกพร่องอะไรบ้างมีสิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นประการใดบ้างจะได้รู้จักตัวเองจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนี่คือจุดหมายสำคัญการมาสู่วัดอาวาอารามก็เพื่อมาทำกิจอย่างนั้นเรียกว่ามาชำระสาสางร่างกายจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจเพื่อให้มีความสุขความสบายยิ่งขึ้นคนที่มาวัดบ่อยๆก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตถูกต้องมากขึ้นเวลาใดมีปัญหามีข้อข้องใจหรือมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราเราก็พอจะสู้กับมันได้เพราะเรามีปัญญาเพียงพอที่ได้ศึกษาไปจากความรู้ทางธรรมะเพื่อเอาไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเราเป็นอยู่โดยไม่มีปัญหานั่นเป็นจุดหมายอันสำคัญในชีวิตของเราทุกคนเราจึงได้มากันอยู่เป็นปกติโดยเฉพาะที่วัดนี้บางคนก็มาตั้งแต่เริ่มเปิดวัดมาจนกระทั่งบัดนี้ยังมาอยู่ทุกวันอาทิตย์ไม่ค่อยขาดมีขาดบ้างก็เพราะว่าไปธุระที่นั่นที่นี่มันตรงกันเข้าก็เลยไม่ได้มาแต่ถ้าไม่มีภาระธุระอะไรก็มาเป็นประจำมาเพราะพอใจในธรรมะนั่นเองสบายใจในธรรมะแล้วก็ได้นำธรรมะไปใช้เป็นหลักคุ้มครองจิตใจทำให้สภาพชีวิตดีขึ้นคนใดที่ยังไม่เคยมาถ้ามาบ้างก็จะได้เห็นแสงสว่างรางรางมาบ่อยๆก็ค่อยสว่างมากขึ้นมีความเข้าใจอะไรมากขึ้นชีวิตก็ค่อยสดใสมากขึ้นตามอำนาจของการปฏิบัติเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะได้ทำกันให้มากๆอย่ามาวัดคนเดียวแต่ว่าชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายให้มาด้วยถ้าเรารักเพื่อนเราควรจะชวนเพื่อนมาหาความดีมาหาความดีก็มาวัดเพื่อนก็จะได้เข้าใจธรรมะรู้จักชีวิตถูกต้องขึ้นเป็นการสงเคราะห์เพื่อนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ควรกระทำแต่ถ้าเรามีเพื่อนแต่ชวนเพื่อนไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกตามที่ต่างๆก็ไม่ได้อะไรนอกจากได้ความสนุกสนุกนักมันก็ทุกข์เหมือนกันคนโบราณจึงว่าสนุกมักทุกข์ส
สนุกมากก็จะทุกข์มากมีอะไรอย่างนั้นก็นี่เป็นความจริงแต่ถ้าเราชวนเขามาวัดมาศึกษาธรรมะมาเข้าใจเรื่องชีวิตเขาก็จะดีขึ้นคนรักเพื่อนรักมิตรรักญาติรักพี่น้องก็ควรจะชวนให้เขามาพบของดีๆงามๆที่วัดเป็นการช่วยเพื่อนอย่างแท้จริงงานนี้ขอฝากไว้ให้ได้กระทำกันอีกประการหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันเด็กของเมืองไทยคือวันเสาร์แรกของเดือนมกราคมเขาก็ถือว่าเป็นวันเด็กวันเด็กนี่เขาจัดไหว้ทำอะไรจัดไหว้เพื่อให้เด็กสนุกอย่างนั้นเพื่อให้เด็กได้ไปเที่ยวไปเล่นและให้เด็กได้รับควรขอสตังค์จากพ่อแม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นวันเด็กถ้าเราจัดวันเด็กเพียงเพื่อเท่านั้นก็ไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าประโยชน์ที่จะเกิดมันไม่คุ้มเราจึงควรคิดว่าการจัดวันเด็กเนี่ยจะจัดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเตือนใจเด็กให้นึกถึงชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็เตือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ให้ช่วยกันทำหน้าที่สั่งสอนเด็กให้ดีอบรมเด็กให้มีศีลมีธรรมประจำจิตใจให้ได้เป็นคนดีของชาติของบ้านเมืองต่อไปจุดหมายควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ที่เราจัดกันอยู่ก็เพื่อให้เด็กไปสนุกไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อะไรต่างๆวันยังค่ำเป็นเวลาสำหรับเที่ยวผู้ใหญ่ก็ต้องควักสตางค์ให้เด็กไปเที่ยวไปเที่ยวบางทีก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำทั้งผู้นำทั้งผู้ตามก็ได้รับความเสียหายกันมีกันเกือบทุกปีเพราะไปกันด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังก็เกิดความเสียหายการมีวันเด็กก็เพื่อให้เด็กได้รู้จักตัวเองแล้วให้พ่อแม่ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในวัดจะได้คิดถึงเรื่องเด็กไว้บ้างคิดว่าเราควรจะทำอะไรกับเด็กเราควรจะช่วยเด็กอย่างไรเพื่อให้เด็กได้มีความสำนึกมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในจิตใจแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ใส่สมองอันนี้เป็นจุดหมายสำคัญที่ควรจะจัดให้มีขึ้นสำหรับพ่อแม่ผู้มีลูกทั้งหลายพอถึงวันเด็กเราก็ควรคิดถึงเด็กของเราลูกของเราเพราะว่าลูกของเราเนี่ยเป็นคนสำคัญในครอบครัวเป็นคนสำคัญในอนาคตของครอบครัวอนาคตของครอบครัวของประเทศชาติขึ้นอยู่กับเด็กพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุตตาวัตถุมนุสสานังปุตตาวัตถุมนุสสานังแปลว่าบุตรเป็นอนาเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลายคำว่าเป็นที่ตั้งนั่นหมายความว่าเป็นความหวังของมนุษย์เป็นความหวังของพ่อแม่เป็นความหวังของครูอาจารย์เป็นความหวังของคนทุกคนในชาติในบ้านเมืองว่าเด็กนี้จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะทำหน้าที่รักษาแผ่นดินมรดกของชาติของบ้านเมืองต่อไปอันนี้เป็นความหวังของทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ควรจะคิดอย่างนั้นเด็กของเรานั่นที่ว่าจะรับมรดกของพ่อแม่ไม่มรดกในที่นี้หมายถึงมรดกอันเป็นส่วนรวมมรดกอันเป็นส่วนรวมนั่นคือแผ่นดินไทยความเป็นอิสระของชาติแล้วก็พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมรดกทางใจเราจะต้องสอนเราให้เข้าใจว่าเราเกิดมาบนแผ่นดินนี้เราจะต้องทำตนให้เป็นผู้สมควรที่จะรับมรดกทั้ง3ประการคือเป็นผู้ทำตนให้สมควรที่จะรับมรดกคือแผ่นดินไทยเป็นผู้อยู่ในแผ่นดินนี้ต่อไปแล้วก็อยู่อย่างดีมีประโยชน์ไม่ใช่อยู่ให้มันหนักแผ่นดินหรือรบแผ่นดินแต่ว่าเราจะต้องอยู่ด้วยความมีคุณค่าแก่แผ่นดินทำตนให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินให้มากที่สุดที่จะมากไ
เราจะต้องสอนให้เขาเข้าใจให้ทราบซึ่งพูดเวลาเขานั่งอยู่บนแผ่นดินยืนอยู่บนแผ่นดินเขากินอาหารเขาดื่มน้ำเขาได้อะไรอะไรไปใช้ก็ต้องคอยย้ำคอยเตือนว่าสิ่งเหล่านี้เราได้มาจากแผ่นดินเช่นเราได้น้ำมาจากแผ่นดินจากแม่น้ำจากลำห้วยหรือเจาะเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ก็ได้จากแผ่นดินอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกมื้อเราก็ได้มาจากแผ่นดินเพราะเราจ้องปลูกข้าวบนแผ่นดินปลูกพืชผักจากแผ่นดินแผ่นดินให้อาหารให้ข้าวให้อาหารให้อะไรทุกอย่างแก่เราแม่เสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเราก็ได้มาจากแผ่นดินคือได้มาจากต้นไผ่เหลือกไม้หรือว่าจากวัตถุลอยได้จากพวกน้ำมันจากแก๊สแก๊สที่ผุดขึ้นได้จากอ่าวไทยเนี่ยเขาเอาไปในโรงงานเขาเรียกว่าโรงงานเปโตรเคมีเป็นโรงงานที่ปรับเปลี่ยนรูปของสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากแก๊สให้กลายเป็นวัตถุหลายอย่างเป็นพลาสติกเป็นเครื่องใช้เป็นอะไรต่ออะไรมากมายก่ายกองแล้วก็ได้เป็นเสื้อเป็นผ้าที่เรามาใช้กันอยู่เนี่ยอันนี้ก็มาจากวัตถุลอยได้จากน้ำมันในอ่าวไทยไม่ใช่น้อยเขาจึงตั้งโรงงานเปโตรเคมีขึ้นสำหรับผลิตอะไรต่างๆประเทศญี่ปุ่นในเอเชียเราญี่ปุ่นตั้งมาก่อนเพื่อนญี่ปุ่นจึงเจริญก้าวหน้ามีวัตถุที่เป็นผลพลอยได้เอามาขายต่างประเทศได้เงินเข้าประเทศเป็นเศรษฐีไปมั่งมีทรัพย์สมบัติของเรานี่เพิ่งตื่นทีหลังเขาก็เป็นธรรมดาเราตื่นหลังเราก็ทำอะไรก้าวหน้าได้เหมือนกันเราก็มีโรงงานประเภทนี้สิ่งเหล่านี้ได้มาจากแผ่นดินเราควรจะพูดให้เด็กเข้าใจพูดให้เด็กเข้าใจเช่นถามเด็กว่าได้ข้าวมาจากไหนได้น้ำมาจากไหนได้เสื้อผ้ามาจากไหนได้ถ้วยจานใส่อาหารมาจากไหนแล้วก็ได้บ้านเรือนมาจากไหนได้ยามาจากไหนถามให้เขาตอบให้เด็กตอบเด็กอาจจะตอบยังไม่ถูกเป้าเช่นว่าอาจจะว่าคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อมาอะไรอย่างนั้นมันยังไม่ถูกเป้าต้องถามต่อไปถามให้จนเด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เขาได้กินได้ใช้ได้นุ่งได้ห่มเครื่องประกอบชีวิตรอบๆตัวเขานั้นเป็นสิ่งที่ผลิตออกมาจากแผ่นดินแผ่นดินจึงเป็นขุมทรัพย์อันใหญ่ให้ประโยชน์แก่เราถ้าไม่มีแผ่นดินเราก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรใช้หลายอย่างแต่ที่เราได้มีกินมีใช้อย่างสมบูรณ์นี่ก็เพราะวัตถุดิบในพื้นแผ่นดินนี้มีพอให้เราได้กินได้ใช้พูดให้เขาฟังบ่อยๆเด็กก็จะได้สำนึกว่าอ๋อชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับแผ่นดินแผ่นดินทุกระเบียบนิ้วเป็นประโยชน์แก่เราเขาเดินไปบนแผ่นดินก็นึกไว้ว่าเราเดินอยู่บนสิ่งที่ให้ประโยชน์มากมายแก่ชีวิตของเราเรานั่งอยู่บนสิ่งที่ให้ประโยชน์มากมายแก่ชีวิตของเราเรานอนอยู่บนแผ่นดินซึ่งมีประโยชน์มากมายแก่ชีวิตของเราเราก็ต้องรักแผ่นดินต้องคิดตอบแทนแผ่นดินการตอบแทนแผ่นดินก็คืออย่าทำอะไรให้เป็นเครื่องเสียหายแก่แผ่นดินควรจะช่วยบำรุงดินเช่นช่วยปลูกต้นไม้ช่วยรักษาอะไรอะไรต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่เป็นคนตรยศคิดกบฏต่อแผ่นดินที่ตนอยู่อาศัยเราสอนเขาให้เข้าใจพูดบ่อยๆมันพูดมันสอนใส่เข้าไปในหัวของเด็กเด็กได้ยินได้ฟังบ่อยๆมันก็จำใส่ใจแล้วเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขานึกได้สิ่งใดที่ได้รับสอนมาตั้งแต่เด็กนี่มันให้ผลเมื่อเป็นผู้ใหญ่หลวงพ่อคิดถึงตัวเองว่าเมื่อเด็กๆนี่เราได้รับคำสอนอะไรบ้างแต่เวลานั้นก็เฉยๆไม่ค่อยได้คิดอะไร
ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่คุณยายคุณย่าเคยสอนเคยเตือนแต่พอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เรานำสิ่งนั้นมาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตเป็นนำสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจให้เกิดความคิดที่ถูกต้องมีหลายอย่างหลายประการก็เกิดความสำนึกในคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราเป็นผู้ให้อะไรแก่เราได้เอาตัวรอดปลอดภัยมาได้ก็เพราะคำแนะนำพร่ำเตือนของท่านเหล่านั้นเรานึกได้เพราะงั้นพ่อแม่ต้องมันพูดกับลูกบ่อยๆเตือนใจลูกบ่อยๆในเรื่องอะไรต่างๆอย่าปล่อยให้มันโตตามเรื่องตามราวอย่าให้โตแต่เพียงร่างกายให้กินอาหารดีถูกหลักอนามัยร่างกายเด็กก็เติบโตแต่ถ้าเด็กเติบโตทางกายแต่ไม่เติบโตทางจิตใจเด็กนั้นก็จะโตเหมือนควายไม่ได้เรื่องอะไรเพราะไม่มีความคิดที่ถูกต้องการพูดการกระทําที่ถูกต้องอยู่ในสมองเขาก็จะใช้กำลังทำการประทุษร้ายคนอื่นสิ่งอื่นให้เกิดความเสียหายเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้เราต้องพูดสอนพูดเตือนมีเวลาก็สอนพ่อแม่บางคนก็มักจะบ่นว่าไม่มีเวลาอยู่กับลูกเพราะต้องไปทำงานไปทำงานแล้วไม่กลับบ้านเลยลองคิดดูว่าเรากลับบ้านหรือเปล่าก็ต้องกลับบ้านทั้งนั้นแต่ว่ากลับบ้านนะมาตรงเวลาหรือเปล่าหรือเที่ยวทะเลตะไลไปบ้างพอเลิกงานแล้วเพื่อนดึงไปโน่นดึงไปนี่ไม่เป็นไทยแก่ตัวไม่เป็นไทยแก่ตัวตกอยู่ในอำนาจอิทธิพลของเพื่อนที่จูงไปแล้วเพื่อนที่จูงเราไปนั่นเป็นเพื่อนประเภทชอบสนุกชวนเฮฮาอยากได้เพื่อนมากๆแล้วมาถึงดึงเราไปจับแขนเราลากไปขึ้นรถพาไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปสนุกกลับบ้านดึกเดินเที่ยงคืนไม่ได้พูดกับลูกตื่นเช้าต้องไปทำงานไม่มีโอกาสได้พูดกับลูกเลยทุกวันเป็นเช่นนั้นอันนี้พ่อแม่อย่างนั้นทำไม่ถูกต้องพ่อทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่สำนึกในหน้าที่อันสำคัญของความเป็นพ่อเราเป็นพ่อในต้องนึกถึงหน้าที่ของความเป็นพ่อให้มากไอ้หน้าที่อื่นนั่นเป็นหน้าที่พิเศษออกไปแต่หน้าที่ของความเป็นพ่อเราต้องนึกหน้าที่ของความเป็นแม่นี่ก็ต้องนึกเหมือนกันไปทำงานทำการเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเพื่อให้ลูกได้อยู่เป็นครุกเพราะเงินทองเหล่านั้นเลิกงานแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านอย่าไปเที่ยวสนุกสนานเองตามบาร์ตามไนท์คลับตามสถานที่ต่างๆที่เขาสร้างไว้ไอสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนนี่เขาสร้างไว้ดักคนงูทั้งนั้นแหละโยมเข้าใจไว้และพูดให้เพื่อนฝูงเข้าใจด้วยว่าไอที่เหล่านั้นเขาสร้างไว้ดักคนงูเหมือนแล้วที่เข้าไปดักสัตว์ในป่านะเขาดักสัตว์ตัวงูตัวประมาทเดินไม่ระมัดระวังเอาตีนไปเหยียบแล้วเขาแล้วมันก็มัดตีนดิ้นเดวๆอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้ถ้าสัตว์ตัวฉลาดมันไม่เดินไปให้ติดแล้วมันต้องเดินอ้อมไปไม่ให้ติดแล้วนะปลาก็เหมือนกันปลาตัวฉลาดมันไม่ติดเบ็ดแต่มันจะกินเหยื่อกินเหยื่อจนหมดเจ้าของยกเบ็ดขึ้นมาเอาหมดแล้วเหยื่อมันกินแล้วแต่มันไม่ติดเบ็ดคือมันฉลาดเนี่ยมันไม่ต้องไม่ติดเบ็ดเพราะมันเลือกกินเอาตุบเอาตุบเอาแต่ไม่ให้กินเบ็ดต่อไปไม่เหมือนปลางูงูปลางูงูพอเห็นเหยื่อฮุบเลยก็ติดเบ็ดเขาด้วยปืนเบ็ดก็ไปในคอเบ็ดมันก็เกี่ยวเอาเนื้อเขาก็ยกเบ็ดขึ้นปลาก็ติดมาด้วยนั่นไอ้ปลางูงูไอ้คนเรานี่ก็เหมือนกันแหละไอ้คนไหนงูพอเลิกงานก็ไปด้านหลับไปเล่นดินเลียดไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับไปสนุกสนานลืมบ้านลืมชอบไอ้นั่นคนงูงูแต่คนฉลาดเขาไม่ไปเขามาเห็นว่าไปอย่างนั้นมันเสียสตังค์เสียเวลา
ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วคนที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นในบ้านเมืองก็คิดมุ่งเอาปัดเอาสตังค์จากคนงูนั่นแหละไม่ใช่จากใครเอาสตังค์เขาไม่ได้คำนึงถึงชาติถึงประเทศถึงวัฒนธรรมถึงศีลธรรมของบ้านเมืองอะไรคิดจะเอาสตังค์ท่าเดียวจึงสร้างสิ่งยั่วยุด้วยประการต่างๆให้คนหลงไหลคนมัวเมาคนประมาทหานักร้องไปที่ร้องเพราะๆแต่งตัวปู้ปู้ไปยืนร้องเพลงให้คนไปนั่งฟังเพลงอ้าปากตาข้างกันอยู่ในสถานที่เหล่านั้นนั่นมันเป็นการกระทำที่หลงไหลมัวเมาเกิดความเพลิดเพลินแต่จิตใจตกต่ำเคยมีนักร้องนักรำเขาเรียกว่าศิลปินเนี่ยคนหนึ่งไปคว้าพระพุทธเจ้าไปคว้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาถามบอกว่าข้าพเจ้านี่เป็นนักร้องนักรำทำเพลงให้คนอื่นสบายใจข้าพเจ้าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ถามแทนพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าถามอย่าถามเขาก็ถามถึงครั้งที่สองพระองค์ห้ามว่าอย่าถามถามครั้งที่สามก็ตอบก็ห้ามอย่าถามไอ้คนนั้นมันก็มันดื้อมันจะถามแล้วก็ถามเป็นครั้งที่สี่พระองค์บอกว่าเราห้ามเธอสามครั้งแล้วนะไม่ให้ถามปัญหาข้อนี้แต่เธอก็ดื้อถามอยู่จนเป็นครั้งที่สี่ฟังให้ดีเราจะตอบแล้วพระองค์ตอบว่ายังไงตอบว่าเธอนี่ตายแล้วจะตกนรกเอาหนักไงตายแล้วไปตกนรกนรกนั่นชื่อว่าหาสะนรกนรกแห่งความหัวเราะร่าเริงไปตกอยู่ในนรกแล้วพอตื่นก็นั่งหัวเราะ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 ยังไงมันสนุกไหมล่ะแต่เราตั้งหัวเราะวันยังค่ำนี่สนุกไหมโยมลองคิดดูนะหัวเราะไม่หยุดนี่ใครมาเห็นเขาไอ้คนนั้นหัวเราะไม่หยุดต้องหาว่าบ้าแล้วคนอย่างนั้นไหมอันนี้ตกนรกก็นั่งหัวเราะนอนหัวเราะถ้าลืมตาขึ้นรู้สึกก็หัวเราะตลอดวันมันก็เป็นทุกข์บอกว่าอย่างนั้นพอตอบอย่างนั้นบอกอ้าวก็ข้าพระองค์ทำคนให้ร่าเริงให้สนุกสนานให้ลืมความทุกข์เนี่ยทำไมจะต้องตกนรกอย่างนั้นพระองค์บอกว่าเธอไม่ได้ทำคนให้พ้นจากปัญหาไม่ใช่ทำคนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เธอทำคนให้มีปัญหาให้ติดให้หลงให้มัวเมาในเสียงในเพลงในดนตรีที่เธอบรรเลงด้วยวิธีการแตกๆทำให้คนเหล่านั้นหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นการทำให้คนหลงไหลมัวเมานั่นแหละเป็นบาปเป็นโทษตายแล้วจึงต้องไปลงนรกอย่างนั้นแต่บุรุษนั้นพอฟังพระพุทธเจ้าเทศจบแล้วเลิกเลยไม่หากินต่างร้องรำทำเพลงอีกต่อไปเพราะเห็นว่ามันเป็นการสร้างปัญหาให้คนเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนโทรทัศน์เขาให้ถ้วยให้รางวัลแก่พวกร้องเพลงพวกศิลปินทั้งหลายแล้วก็มีการยกย่องว่าเป็นศิลปินแห่งชาติแต่ว่าพวกร้องร้องทั้งหลายมันก็ได้เงินแต่ว่าคนมันเสียคิดดูให้ดีคนมันเสียเพราะไปหลงเสียงเพลงพอถึงเวลาต้องไปถึงเวลาไปที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5เนี่ยก็มีลานกว้างอยู่บริเวณนั้นอยู่คนได้สัก 1,000 ครับ 2,000 นั้นจะได้หลวงพ่อไปเทศไปแต่เช้ายังไม่ถึงเวลาก็เดินเปไปดูเฮ้ยมากันมากมายอย่างนี้ก็เลยถามว่านี่พวกเรามากันทำไมอย่างนี้ก็บอกมาฟังเพลงค่ะผู้หญิงฟังเพลงค่ะโอ้นี่หนูออกจากบ้านเวลาเท่าไหร่ตีห้าออกจากบ้านตีห้าแล้วมานั่งรอฟังเพลงเพลงก็บรรเลงเมื่อไรเที่ยงครึ่งค่ะโอ้หนูดูท่านลูกสาวใครที่มานั่งรอฟังเพลงอยู่ตั้งหกชั่วโมงนะมาแต่ตีห้าถึงที่นั่นกับเราหกโมงแล้วนั่งรอสมมติเรามากันสี่ห้าคนเนี่ยจะกินอันโอตาโกกาโคลาเป๊ปซี่โอเลี้ยงอะไรนะไปคนเดียวไปชื่อหอบมาไอ้สี่คนนั้นต้องนั่งเฝ้าที่ไว้ถ้าไปหมดกลับมาเอาไม่มีที่เพื่อนรุกเอาที่ไปเสียแล้วนี่ดูแล้วมันแสนทุเรศแบบนี้
ถ้ามันเอาเวลาไปใช้เรื่องอื่นไปอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มให้แก่ตนชีวิตมันก็ดีขึ้นแต่นี่ไปฟังเพลงหลงเพลงตามที่ต่างนี่วัดวาอารามนี่ก็ช่วยคนให้หลงมากเหมือนกันหน้านี่แล้วไปดูป่ายาว3บาท7บาทมีงานฝังลูกมีมิตรมีงานปิดทองพระในงานนี้มีดนตรีคณะนั่นคณะนี้มหรสพชมพูตลอดทั้ง7วันคนก็ไปกันไปดูกันแล้วก็คนที่ไปดูนะเสียเศรษฐกิจอะไรไปเสียไม่ได้ได้อะไรไปดูกลางคืนกลางวันนอนไม่ได้ทำงานทำการเพราะง่วงแล้วก็เสียหายทางเศรษฐกิจเท่าไรวัดก็ไม่ได้อะไรได้นิดหน่อยหลวงพ่อไปศึกษาขายวัดแล้วมีงาน5วัน5คืน7วัน7คืนได้เงินเท่าไรได้เงินเท่านั้นหักจ่ายแล้วเหลือเท่าไรหักจ่ายไปจ่ายมาเหลือ50,000ทำงาน7วันได้เงิน50,000มันเหนื่อยเปล่าๆไม่ได้แล้วก็วัดขยะเต็มเลยเน่าเหม็นทั้งวัดขยะมูลฝอยไอ้ร้านต่างๆมาขายของก็ทิ้งอาหารเศษอาหารทิ้งน้ำสกปรกไว้ในวัดนะวัดเน่าเป็นหนอนไปเลยบริเวณนั้นทำงาน7วันเนี่ยเดินกลับไปแล้วโอ้ตายแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มที่เราทำแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะหาเงินอย่างไรก็ต้องทำกันอย่างนั้นเป็นการสร้างนิสัยแห่งความพุ่งเฟ้อให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทำคนให้เสียหายนะไม่ได้ทำคนให้ดีขึ้นนะไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลอะไรแต่ก็ทำอยู่งั้นเพราะไม่มีใครคิดแก้ไขไม่คิดปรับปรุงให้มันดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่เฉยๆไม่ได้สนใจอะไรเขาทำกันอยู่อย่างนั้นมาเห็นแล้วไม่ได้เรื่องทำอย่างนั้นไม่ได้เรื่องได้สาระอะไรเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นแล้วติดลำโพงสูงเปิดเพลงเพลงเพลงเปิดฉันรักเธอขออยู่อีกทีไอ้เพลงบ้าบ้าบอบออย่างนั้นมันไม่ควรจะดังออกมาจากวัดนะเพลงอย่างนั้นฟังไงเพลงอะไรเอามาเปิดกันมันไม่ได้เรื่องร้องเพลงไม่ได้เรื่องที่ร้องร้องไม่ได้สร้างสรรค์จิตใจคนไม่ได้สร้างชาติสร้างประเทศอะไรสักหน่อยแต่ก็ทำกันอยู่คนก็หลงไปดูเก็บสตังค์นะเอ้าไม่เก็บสตังค์แต่ว่าเอาเงินไหนให้มรดกนะก็ดนตรีเกินถึง 40,000 50,000 ก็เอาเงินที่คนทำบุญนะเอาไปให้โยมอย่าไปทำบุญนะวัดไหนมีงานประเภทอย่างนั้นเพราะมันไม่ถึงศาสนาเนี่ยมันไม่ถึงวัดนะมันไปกับไอ้พวกดนตรีหมดอ่ะดนตรีหนังละครลิเกเอาไปหมดวัดได้ไม่เท่าไหร่ไอ้ที่ได้มากก็ขยับมูลฝอยที่เหลืออยู่แต่ละเองเห็นแน่มันไปอย่างนั้นแต่ว่าเราพูดก็เขาไม่ฟังเสียงก็เล็กๆอย่างท่านปัญญาเขาไม่ค่อยฟังเขาก็หาอย่าไปเชื่อท่านปัญญาบอกเป็นแน่อยู่เนี่ยเราไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างนั้นอะไรต่ออะไรสถานต้องเที่ยวยามราตรีนี่เพิ่มเรื่อยมันควรจะลดแล้วลดต้องให้มากมากแต่มันมีน้อยน้อยไม่ให้มากแล้วก็ควรจะจำกัดเวลาคนไปเที่ยว22นอนี่ปิดหมดคนจะได้กลับบ้านแต่22นอคนกลับบ้านแม่บ้านสบายใจเพราะเจ้าประคุณกลับบ้านไว้น้อยลูกก็สบายใจหมาในบ้านมันก็สบายใจเพราะมันนั่งคอยนายอยู่ตรงประตูนายยังไม่มาพอนายเปิดประตูเห็นมันก็ตะกุยตะกายถ้ามันจะพูดได้บอกนายหายไปไหนนานแหมหนูคอยนานเลือกเกินนายไม่มาสักทีเหมือนหมามันจะพูดอย่างนั้นนะเนี่ยเป็นเงี้ยมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าส่งเสริมกันอย่างนั้นโทรทัศน์ก็พูดให้ไปที่นั่นให้ไปที่นี่ไปสนุกตัวนี้สนุกที่นั่นสนุกที่นี่โฆษณาฟังดูไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอะไรมันได้เรื่องอยู่บ้างตรงไหนพระไปที่นั่นนะแต่ว่านิดหน่อยสัปดาห์ยังไงเทศ25นาทีเท่านั้นเองประเทศไปยกไปอีก3นาทีอีก2นาทีหมดเวลาแหมไม่รู้เราเหลือเกินทำไมสมาธิเสียหายทำไมงั้นรีบเอาเวลาไปหาสตาง
เราว่าไปทำเรื่องอื่นมันได้สตังค์เนี่ยค่าประเทศไม่ได้อะไรยังเสียค่าถวายพระก็ไม่มากอะไรถวายพระร้อยบาทแต่ไหนไม่ขึ้นสักทีสิบปีสิบปีมันก็ต่อหันเลยประเทศวิทยุก็ร้อยเนี่ยประเทศโทรทัศน์ก็ร้อยเนี่ยถ้าจ้างแท็กซี่ไปไม่พอถ้ารถไม่พอแต่นี่ไม่ต้องจ้างเขามารับไปก็พอไปได้แต่ถ้าไปอัดเสียงวิทยุนี่ต้องเอารถไปธนาคารต้องเอื้อเพื่อให้รถก็ไม่ต้องเสียแล้วก็อัดเสียงเสร็จแล้วถวายร้อยเนี่ยบางทีบนเราไม่เห็นขึ้นราคามั่งเลยเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นกันหมดแล้วอะไรอะไรก็ขึ้นของก็ขึ้นเงินเดือนก็ขึ้นเงินถวายพระไม่เห็นขึ้นสักทีเขาบอกว่าทำเรื่องไปแล้วยังไม่ตกมาเป็นอย่างไรหยกเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้เป็นปัญหานะนี่เด็กของเราก็ได้เห็นแต่เรื่องความสนุกสนานเองอ่ะเรามีโทรทัศน์อยู่ในบ้านให้เด็กดูต้องจำกัดเวลาให้ดูบางเรื่องเรื่องบางเรื่องไม่ควรให้เด็กดูแล้วไม่ควรจะดูนะดึกดื่นเที่ยงคืนมากเกินไปดูข่าวฟังข่าวฟังเรื่องที่เป็นสาระดูหนังก็หนังดีๆจะหนังเปาบุญจิ้นให้เด็กดูได้ นี่มันเป็นประโยชน์แล้วก็พ่อแม่นั่งดูด้วยก็อธิบายอ่านไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีเอาเรื่องหนังนะเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจเด็กไปด้วยในตัวเด็กมันก็ฉลาดขึ้นแม่ดูเฉยๆนี่สำคัญคือพ่อแม่เนี่ยต้องทำหน้าที่กับลูกอย่างดีให้ดีที่สุดลูกจะไม่เสียคุณมีคนเอาลูกมาให้บ่อยๆเขามาบอกว่ามันไม่เรียนหนังสือลูกไม่เรียนหนังสือเลยถามว่าหนูไม่เรียนหนังสือนี่โตขึ้นจะทำอะไรจะหากินกับอะไรเพราะสมัยนี้เขาต้องการคนมีวิชามีความรู้ไปสมัครงานที่ไหนก็ถามว่าเรียนจบอะไรแล้วเธอไม่ได้จบอะไรแล้วใครก็จะรับเธอทำงานทำการถ้ามีงานก็หนักมีงานแบกถามเป็นกรรมกรไม่ได้เบาแรงเลยแม้แต่น้อยลำบากยังมีโอกาสเรียนได้ทำไมไม่เรียนมันขี้เกียจอันนี้เรื่องขี้เกียจมันก็มีความบกพร่องในครอบครัวพ่อแม่โดยมากไม่มีพ่อบ้างไม่มีพ่อมากพ่อมันมีแล้วไม่มีมันจะเกิดมายังไงแต่ว่าเกิดแล้วมันไม่รับผิดชอบไม่เลยไม่รับผิดชอบโทรทัศน์ออกภาพมาเด็ก3 คน 3 คนไล่เลี่ยไปโรงเรียนแต่ว่ามีน้องอีกคนอยู่บ้านพ่อไม่มีพ่อถ้ากลับบ้านเมาเมาแล้วมาเรื่องตีลูกคนนั่นตีลูกคนนี้มันไม่เอาไหนเด็กก็แสนลำบากข้าวมีข้าวแต่ไม่มีกับจะกินคนบ้านใกล้เรียนเชียนเอากับข้าวมาให้เด็ก3 คน 4 คนก็ได้กินอยู่บ้างตามสมควรพอเอามาออกเรื่องชีวิตนี่เอามาออกอย่างนั้นเห็นแล้วก็เป็นภาพที่น่าสงสารน่าช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นแต่ว่าเขาออกภาพรู้แล้วฟังไม่ชัดว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ไม่ใช่ในเมืองกรุงเทพมาไกลออกไปถ้ามีทางจะช่วยได้ไม่ต้องไปช่วยเขาบ้างเด็กเหล่านั้นเพราะมันอยากเรียนหนังสือแต่ถ้าเด็กขี้เกียจช่วยมันก็ไม่ไหวมันไม่เรียนขี้เกียจเอามาอยู่วัดมันก็ไม่เรียนอะไรให้เรียนอะไรมันก็ไม่เรียนทดสอบดูไม่เอาทานบอกเอากลับบ้านได้ส่งกลับบ้านไปแต่บางคนพ่อเอามาฝากเพื่อให้เราให้เรียนให้บวชเอามาอยู่มันหายไปเลยหายแล้วมันไม่มาอีกต่อไปถ้าอย่างนี้มันไหวเข็นไม่ได้มันอยู่ลึกเกินไปถึงไม่ขึ้นอย่างนั้นมันก็มีแต่ว่าคนบางคนอาจจะมีความก้าวหน้าได้มีแววแห่งปัญญาได้เราถ้าเราได้ช่วยก็ดีเหมือนกันช่วยเด็กแต่เป็นผู้เป็นคนคนบางคนไม่มีลูกมีเจ้านี่มันนั่งอยู่นี่คุณไปเป็นลูกไม่มีแต่เรื่องลูกยังยี่สิบกว่าคนนะยังลูกนี่4 คน14 คนนี่เติมไม่ได้แต่ว่าก็เพื่อนเกิดให้เลี้ยง14 คนนะเอามาเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงใหญ่ๆนะเลี้ยงให้เป็นนายทหารเป็นนายตำรวจเป็นหมอก็มีเป็นข้าราชการให้ดีช่วยเหลืออบรมสั่งสอนให้มันเป็นคนดีทั้งนั้นเนี่ยเอามาเลี้ยงอย่างนี้มันก็เป็นประโยช
ไม่มีรูปตัวแต่เรียงรูปเกินมันก็ดีเหมือนกันช่วยเกินมนุษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าที่เชียงใหม่ก็มีอยู่คนโยมเรือนแก้วเนี่ยแกเลี้ยงเด็ก30คนมันทยอยกันมาไอ้นี่เลี้ยงตัวละไปนั่นมาเลี้ยงเองเลี้ยงชาวโยมเลี้ยงเลยตัวมีลูกเลยแกไม่มีลูกเขาว่าเดี๋ยวฉันไม่มีลูกแต่ว่ามีลูกแกเอามาเลี้ยง30คนไอ้30คนยังอยู่เท่านั้นนะอยู่แต่งงานเป็นหลักเป็นฐานนะผู้หญิงก็แต่งงานเป็นหลักเป็นฐานไปมีครอบครัวไอ้ผู้ชายก็ได้ทำงานทำการไปเป็นเรื่องเป็นราวเขาเลี้ยงเลี้ยงคนแต่ว่าคุณโยมเนี่ยแกดูนะเด็ดขาดจับล้ำอะไรสั่งเด็ดขาดในคนเอาอาณาการเจ้าระเบียบควบคุมดีเด็กทนได้แล้วมันดีนะแต่ถ้าเด็กคนไหนทนไม่ได้มันก็ไปเอาหนีไปยอดเป็นงานเขาเลี้ยงให้ดีพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกตั้ง12คน15คนก็มีแม้เกิดจริงๆเกิดถึง15คนสมัยก่อนนี่แต่เกิดอย่างนั้นก็ได้รางวัลเรียกว่าแม่ลูกดกนะจอมพลป.ให้รางวัลนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แล้วเกิดมากเขาไม่ให้แล้วเขาเดี๋ยวนี้ก็จำกัดไม่ให้คนเกิดมากตามจริงเนี่ยเขาเกิดก็อย่าไปยุ่งเขาเลยมันไม่เป็นไรแล้วเมืองไทยที่ดินยังกว้างยังพอทำมาหากินได้เนี่ยได้มากเขาไม่เป็นไรแต่ว่าลูกทุกคนที่ท่านปู่นั่นเกิดมาก็เลี้ยงดีเลี้ยงให้มีการศึกษาเล่าเรียนมีความเป็นอยู่ดีทางนั้นดีนี่ใช่ได้แต่เลี้ยงลูกของท่านนี่คือมันเป็นแม่พ่อตัวอย่างคนอย่างนี้พอเลี้ยงลูกดีอย่างที่เขามีก็เอาใจใส่คอยดูแลแนะนำสั่งสอนตรวจสันนะการกินการอยู่การนุ่งการห่มสตังค์ใช้สอยตรวจไม่ปล่อยตามเรื่องตามราวเด็กมันก็ดีคือเด็กถ้าเราอยู่ในระเบียบวินัยมันก็ดีแต่ถ้าปล่อยตามเรื่องตามเรามันก็ไม่ดีเพราะเดี๋ยวนี้สิ่งยั่วยุมันมากโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หนังสือประเภทอะไรจิตเด็กซื้อมาอ่านได้นะมันไม่เป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจไม่ส่งเสริมศีลธรรมเยอะแยะแต่เราปล่อยตามเรื่องไอ้สิ่งแวดล้อมนั่นแหละจะทำให้เด็กเสียผู้เสียกลุ่มอันนี้ต้องระวังแต่เรามีลูกมีหลานต้องระวังอย่าให้มันตกอยู่ในอำนาจของสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะเสียใจภายหลังเสียใจว่าลูกเราไม่ดีหลานเราไม่ดีโทษใครไม่ได้ก็โทษพ่อแม่นั่นแหละเพราะพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ไม่คอยคำเตือนสั่งสอนไม่แสดงความเอ็นดูต่อลูกขาดคุณธรรมความจริงพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นพระพรหมเราเรียกว่าเป็นพรหมของบุตรธิดาพรหมน่ะอยู่ในบ้านไม่ใช่พรหมหน้าโรงแรมเอราวัณพรหมนั้นมันพรหมคนปัญญาอ่อนไปไหว้กันควันขโมงไอ้พรหมน่ะไม่ได้เรียกพระพรหมที่แท้อยู่ในบ้านของเราคือพ่อแม่ปู่ตาย่ายายน่ะเป็นพระพรหมของเราเป็นพรหมที่เราควรกราบไหว้ควรบูชาสักการะถ้าเราไม่รู้จักพรหมที่อยู่ไกลจะไปไหว้พรหมที่อยู่ไกลอย่างไรไหว้ไม่ได้ไหว้ก็ไม่ถูกดังนั้นต้องไหว้พรหมที่อยู่ไกลคือพ่อแม่พ่อแม่ที่เป็นพระพรหมนั่นคือมีคุณธรรมเป็นหลักสี่ประการเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ลูกกรุณาอดทนไม่ได้เมื่อเห็นลูกจะตกต่ำเสียหายก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแนะนำรับเตือนมุทิตาคือปราบเบิกบานใจในเมื่อลูกได้ดิบได้ดีเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานมีความเบิกบานใจอุเบกขาอุเบกขาหมายความว่าไม่มีอะไรจะต้องช่วยแต่ก็ดูไปก่อนตาดูหูฟังเอาใจใส่อยู่เรียกว่าอยู่ในฐานะอุเบกขาเพราะยังไม่มีอะไรขัดข้องแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นเมตตาทันทีกรุณามุทิตาเข้าไปช่วยนี่คือคุณธรรมของพ่อแม่พ่อแม่ถ้ามีคุณธรรมดังนี้เช่นมีเมตตาปรารถนาที่จะให้ลูกเจริญก้าวหน้าก็มีการกระทำถูกขึ้นมาทำยังไงห้ามลูกไม่กระทำความชั่วแนะนำลูกให้กระทำความดีเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนของลูกเมื่อจบการศึกษาแล้วก็หางานให้ทำไม่ให้อาศัยคุณพ่อคุณแม่กินโดยไม่ทำงานอะไรให้เขารู้จักสร้างตัวช่วยตัวทำงานทำการ
เขามีงานการเป็นหลักเป็นฐานแล้วหาคู่ครองที่สมควรให้แต่สมัยนี้ไม่ต้องหาลูกมันหาเอาเองมันชอบของมันมาเที่ยวหาเอาเองพ่อแม่คอยจ่ายเงินวันแต่งงานแต่ท่านเองแต่ว่ามันบางทีมันไม่ค่อยเหมาะเพราะมันหาตามอารมณ์ไม่ค่อยจะเรียบร้อยก็มีเหมือนกันแล้วก็มอบทรัพย์ให้เขาบ้างเพื่อไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าแผ่เมตตาไปถึงลูกลูกได้รับความเมตตาปราณีจากพ่อแม่ก็มีความสำนึกในบุญคุณรักพ่อรักแม่เพราะแม่พ่อแสดงความรักต่อลูกลูกก็แสดงความรักต่อพ่อแม่เป็นคนดีของพ่อแม่อันเด็กที่ดีของพ่อแม่นั้นไว้ใจได้เมื่อไปโรงเรียนก็เป็นคนดีของครูบาอาจารย์เติบโตขึ้นก็เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปมันตั้งต้นในครอบครัวความดีนี่ตั้งต้นในครอบครัวคืออยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ถูกต้องสิ่งตั้งหลายเรียบร้อยแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องเกิดปัญหาเกิดเด็กเกเรเด็กท่องเที่ยวหน้าโรงหนังอะไรต่างเพราะพ่อแม่ละเคยเพิกเฉยไม่เอาใจใส่ไม่มีความรักลูกไม่ช่วยลูกให้เจริญในทางด้านจิตใจปัญหาก็เกิดดังที่เราเห็นเป็นอยู่กันทั่วไปนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดความจริงพ่อแม่ทั้งหลายนั้นต้องการอยากจะมีบุตรมีบุตรไว้เพื่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านวางพูดระวางหลักไว้เราเข้าใจพ่อแม่ปรารถนาบุตรก็เพื่อจะให้บุตรช่วยตนเมื่อยามแก่ชราเวลาพ่อแม่แก่นี่จะได้พึ่งลูกลูกจะได้ช่วยเหลือเลี้ยงดูปูเสือต่อไปจะได้ทำงานทำการให้แก่พ่อแม่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้ช่วยดูแลรักษาแล้วก็ทรัพย์มรดกทั้งหลายที่พ่อแม่พยายามหาสะสมไว้ก็เพื่อจะให้ลูกรับมรดกนั้นต่อไปรักษาทรัพย์สมบัตินั้นต่อไปเวลาตายไปแล้วก็จะได้ทำบุญอุทิศไปให้แก่พ่อแม่และอีกประการหนึ่งก็คือว่าได้สืบสายวงศ์สกุลต่อไปสืบวงศ์สกุลของพ่อแม่ต่อไปนี่พ่อแม่ต้องการอันนี้มีลูกต้องการสิ่งนี้แต่งานแล้วไม่มีลูกก็ไม่สบายใจมีปัญหาเหมือนกันไม่มีลูกมักจะไปเที่ยวหาหมอหาอะไรต่ออะไรว่าทำไมจึงไม่มีลูกให้ตรวจสุขภาพร่างกายดูอะไรต่ออะไรต้มยากินบ้างอะไรบ้างเพื่อให้มีลูกสมความปรารถนาพอมีลูกก็สบายใจไม่ตกนรกอ่ะคนอินเดียนี่ต้องมีถ้าไม่มีลูกชายนี่ตกนรกของคนอินเดียมีลูกหญิงก็ยังไม่เป็นที่พอใจเพราะว่าไม่มีลูกชายตกแล้วลูกหญิงของอินเดียนี่แพงนะเวลาจะแต่งงานนี่พ่อแม่เจ้าสาวต้องเสียตังค์เจ้าบ่าวมันไม่เสียตังค์เลยมันไม่มีสินสอดในอินเดียสินสอดฝ่ายหญิงผู้หญิงเวลาพ่อแม่หญิงต้องไปง้อลูกเขยต้องไปขอลูกเขยอินเดียไม่ใช่ผู้ชายไปขอผู้หญิงผู้ชายหญิงต้องไปขอผู้ชายแล้วมันเล่นตัวอะไรผู้ชายได้ปริญญาตรีราคาเท่านี้ปริญญาถ้าด็อกเตอร์แพงมากใครจะไปแต่งงานกับด็อกเตอร์เนี่ยเกือบตายบ้านตายช่วงจะได้เอามาเป็นเคยแต่นั่นแหละพอเป็นเคยแล้วมันใช้ดุดนะมาเป็นลูกเคยเขาก็ใช้กุ้งขานะใช้งานใช้การกุ้งขาแต่ว่ากว่าจะได้มานี่แพงเพราะงั้นครอบครัวใดที่ไม่มีลูกชายเขาเป็นทุกข์ในเรื่องจะต้องจ่ายเงินมากๆนายพัฒนาจารย์คนที่สร้างเหมาสร้างโบสถ์วัดไทยสร้างวัดไทยทั้งหมดแกเหมาหมดเลยนะแกมีลูกสาว7 คนไม่มีลูกชายแหมผมนี่ต้องหาเงินไว้ลูกคนละ50,000 รูปีนะกวาดธนาคารไว้เอาไว้จ่ายวันแต่งงานแต่แกใช้วิธีใหม่คือว่าเห็นว่าลูกครอบครัวใดเป็นคนที่พอสมควรจะเป็นลูกเขยได้แต่ช่วยเลยให้เงินเล่าเรียนจนกระทั่งได้ปริญญาเรียนหมอบ้างเรียนทหารบ้างเรียนอะไรบ้างให้อุดหนุนหมดวันแต่งงานไม่ต้องจ่ายก็จ่ายมาเสร็จแล้วแต่ก็สบายเลยลูกสาวแต่ก็ได้ผัวดีนี่
ไม่มีลูกชายอันนี้พอทำบุญทำวัดเสร็จแล้วแกมาเมืองไทยมาบวชบวชอยู่สองสามเดือนมาบวชทีนี้ก็เคยมาหลายทีพอกลับไปถึงอยู่บ้านมีลูกเป็นชายดีใจว่าแม่ไอ้นี่ลูกชายคนนี้เกิดมาเพราะผมบวชต้องให้มันเรียนศาสนาว่าได้คนหนึ่งได้มาอีกคนหนึ่งได้ลูกชายสองคนลูกสาวเจ็ดลูกชายสองรวมเก้าคนแต่แกดีใจตรงได้ลูกชายเพราะลูกชายนั่นจะได้จุดไฟเผาพ่อนะวันเผาศพนะก็ไม่ได้เชิญที่มีเกียรติคนใดมาเผาหรอกให้ลูกชายหัวปีเผาบัณฑิตเมรูเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบุรุษมีชื่อมีเสียงนะวันเผาศพนะไม่มีลูกเลยมีลูกผู้หญิงแต่ลูกสาวมีลูกชายสองคนสันชัยสันเกตแล้วแกก็ให้ลูกชายคนหัวปีก็ลูกสาวมาจุดไฟเป็นคนมีเกียรติที่จะจุดไฟเผาศพเมรูคนอื่นไปนั่งไม่ได้เจอไปเจอที่หลังเขาให้อย่างนั้นเพราะงั้นเขาอยากได้ลูกชายแต่ในรูปแกก็ไม่มีลูกชายมีลูกสาวคนเดียวแต่ลูกสาวก็เก่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลูกชายก็ได้เป็นอีกแต่เพื่อนพลาดตั้งแม่ตั้งลูกตายหมดเพราะการเมืองมันยุ่งอะไรงั้นอย่างนี้เป็นสำคัญคนไทยเราก็อยากได้มีลูกชายพ่อแม่คนไทยนี่อยากได้ลูกชายจะได้บวชนะจะได้บวชลูกถึงบวชไม่ได้แต่ลูกชายจะได้บวชวันบวชลูกในพ่อแม่ปลื้มอกปลื้มใจว่าลูกชายได้บวชในพระศาสนานี่คือความหวังของพ่อแม่มีลูกเพื่อให้เลี้ยงตนว่าแก่เพื่อให้ทำงานให้ตนเพื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลูกจะรักษาอย่าได้ตายไปแล้วก็จะทำบุญอุทิศไปให้แล้วก็จะได้ชื่อต่อวงศุลของพ่อแม่ต่อไปนี่คือความหวังของพ่อแม่ทีนี้เมื่อเกิดลูกมาแล้วไม่รักษาเลี้ยงดูให้ดีมันก็ไม่สมหวังแล้วก็เป็นทุกข์สำหรับพ่อแม่ที่มีความคิดอย่างนั้นแต่พ่อแม่ประเภทไม่เอาไหนแต่พ่อไม่เอาไหนมันก็เรียกว่าพ่อแมวทำมาเรียกพ่ออย่างนั้นมันพ่อแมวแมวตัวผู้เนี่ยมันไปเที่ยวกลางคืนจะดูทำเดมจะดูมันสัตว์นะมันไปเที่ยวไปทำให้ตัวแมวมีท้องแล้วไอ้แมวนั้นมันไม่เคยไปเยี่ยมเลยมันไม่เคยไปถามว่ามึงจะเกิดวันไหนกูจะเอาหนูมาฝากแล้วเกิดแล้วมันก็ไม่ไปดูว่าสีเหมือนกูหรือเปล่าแม้ว่าพ่อแบบแมวมันเป็นงั้นอยู่หลวงพ่อเคยเลี้ยงแมวตัวเมียไว้แล้วมันก็มีท้องไม่รู้ว่าตัวผู้มาจากไหนก็ไม่รู้มันทำให้มันท้องแล้วมันเกิดมาเป็นตัวผู้พ่อแมวไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเยี่ยมเลยเพราะงั้นพ่อคนใดที่ไม่เอาใจใส่ลูกร้องพ่อเราเรียกไอ้พ่อแมวไอ้คนนั้นมันไม่เอาไหนมันมีปกติเหมือนแมวแมวใจใส่มันใช่ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องอบรมลูกหลานอย่าเป็นพ่อแมวถ้ามันจะแต่งงานก็ต้องพูดกันให้เข้าใจว่าแต่งงานแล้วควรทำอะไรทำอย่างไรมีลูกมีเต้าควรเอาใจใส่อย่างไรแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวอย่างเวลาพ่อแม่ทำตนให้เป็นตัวอย่างลูกก็เอาอย่างตัวอย่างดีมันก็เอาอย่างดีไปแต่ถ้าตัวอย่างไม่ดีมันก็เอาตัวอย่างไม่ดีไปนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะต้องช่วยกันเวลานี้ช่วยกันเลี้ยงเด็กให้เป็นไทยให้เป็นมนุษย์ให้เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องต้องรีบมีการอบรมบ่มนิสัยนะพรุ่งนี้วันครูหลวงจากพ่อจะไปเทศกับครูจำนวนตั้งหมื่นกว่าตรงนี้ที่นู่นกีฬาญี่ปุ่นดินแดงตอนนี้หมดไว้แล้วตรงนี้จะไปเทศไปตอนเช้าเทศกันหนึ่งกันเพลินที่นู่นแล้วถึงจะกลับวัดก็จะไปพูดกับครูหน่อยตรงนี้บอกว่าครูช่วยกันเป็นครูสักหน่อยอย่าเป็นลูกจ้างสอนหนังสือเพราะเดี๋ยวนี้ครูเป็นลูกจ้างสอนหนังสือมาไม่ค่อยทำหน้าที่ครูให้ถูกต้องคิดแต่เรื่องกันเรื่องขาดอย่างร้างวันมันติดกับครูสมัยก่อนครูสมัยก่อนเขาไม่คิดเรื่องเงินร้างวันเดือนเขาไม่สนใจเขามีแต่ให้เด็กสอนเด็กเป็นคนดีสิ่งที่ครูต้องการก็คือให้เด็กเป็นคนดีแล้วครูก็จะได้เป็นปูชนียบุคคลของศิษย์ศิษย์จะได้เคารพครูบาอาจารย์เป็นคนดีต่อไปเขามุ่งอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มุ่งเงิน
คิดเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ใครๆก็คิดเรื่องเงินกันทั้งนั้นเวลานี้เอาเงินทำอะไรก็ต้องการเงินไอ้เงินมันก็จำเป็นเหมือนกันแต่ว่าอย่าให้มันเป็นทุกข์กับเงินนะอย่าให้มันเสียหายกับเรื่องความอยากได้ในเรื่องเงินทองมันจึงจะเป็นการถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะให้แนะแนวไว้ได้คิดกันว่าวันเด็กนั่นเป็นวันที่ผู้ใหญ่ควรจะนึกถึงเด็กอันเป็นอนาคตของชาติแล้วช่วยกันสร้างเด็กให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมทางด้านจิตใจอย่าได้เป็นคนดีของชาติของบ้านเมืองต่อไปเพราะเมืองไทยเรานี่เวลานี้ต้องการมากที่สุดคือต้องการคนดีไว้รับใช้ชาติคนดีมันไม่พอนะโยมในเวลานี้คนมีความรู้มีคนมีความสามารถมีแต่คนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจจริงๆนั้นมันหายากหายากเหมือนหาเข็มในมหาสมุทรเวลานี้นะมันหาไม่ค่อยได้อันนี้เราก็ต้องช่วยสร้างเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายก็ช่วยสร้างหลานเนี่ยเป็นคนดีพ่อแม่ก็สร้างลูกให้เป็นคนดีครูก็ช่วยสร้างศิษย์ให้เป็นคนดีพระก็ช่วยสร้างชาวพุทธบริษัทให้เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องต้องทำงานทำการอย่าอยู่นิ่งอยู่เฉยงานสำคัญก็คือการสอนคนให้เข้าใจธรรมะให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพุทธบริษัทที่ดีไม่มีศรัทธางมงายไม่มีการเป็นอยู่ที่ไม่ถูกต้องแต่มีความประพฤติถูกต้องตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสนาก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาวเราทั้งหลายก็เราเข้าใกล้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่อันนี้ขอฝากไว้กับญาติโยมด้วยแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่า